พาคุณผู้ชมไปดูการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะได้ดำเนินการเปิดพื้นที่ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถกประเด็นและได้นำความคิดเห็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมกันยุติความรุนแรงและเร่งพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ในการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เดินหน้าพัฒนานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมเพื่อร่วมกันประสานการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขครับท่านเรียนว่าขณะนี้ผมเองรับผิดชอบเรื่องการพูดคุยสันติสุขด้วยนะครับก็อยากจะฝากว่าเราทางภาครัฐเองโดยเฉพาะทางคณะพูดคุยเราเนี่ยก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการข้อเสนอแนะนำจากภาคส่วนต่างๆนะครับการพูดคุยในพื้นที่ในการรับฟังในเวทีวันนี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการพูดคุยด้วยที่จะมีการรับฟังจากภาคส่วนต่างๆทำงานคู่ขนานกับการพูดคุยที่มาเลเซียซึ่งปัจจุบันเนี่ยล่าสุดขณะนี้คณะเทคนิคของเราก็มีการพูดคุยกับที่กลุ่มผู้เห็นต่างในมาเลเซียด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราจะได้นำข้อมูลจากคนในพื้นที่เนี่ยมาประกอบกันเพื่อจะทำเป็นแนวทางเพื่อแก้ปัญหาหรือแก้ข้อจำกัดต่างๆในอดีตนะครับให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ครับการเปิดพื้นที่ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถกประเด็นโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารและรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็จริงแล้วภาคประชาชนมีความสำคัญครับที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะร่วมในการที่จะนำเสนอความต้องการนะครับในประการแรกเลยนำเสนอความต้องการผ่านไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายจังหวัดแล้วก็แม้กระทั่งฝ่ายการเมืองฝ่ายภาคสังคมเนี่ยอะไรที่ยังมีข้อที่ยังไม่ครบถ้วนยังมีจุดอ่อนมีข้อจำกัดอยู่เนี่ยก็ให้พี่น้องทุกท่านได้กรุณาช่วยกันนำเสนอครับทางภาครัฐเรายินดีรับฟังที่จะนำสู่การปรับแนวทางพัฒนาหรือการดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยนี่ให้เกิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายพิเศษก็เรียนว่าขณะนี้เรากำลังทบทวนปรับลดถ้าพื้นที่ใดพี่น้องช่วยกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างดีเนี่ยการใช้กฎหมายพิเศษก็ไม่มีความจำเป็นก็ต้องมีการปรับยกเลิกไปซึ่งก็อยู่ในแผนอยู่แล้วครับที่เราจะมีการปรับลดกฎหมายพิเศษในระยะต่อไปด้วยแต่ถ้ายังมีเหตุการณ์อยู่เนี่ยเราก็ยังมีโครงการใช้แต่เรียนย้ำว่าเราจะใช้กฎหมายพิเศษเท่าที่จำเป็นครับเพื่อระงับยับยั้งพยายามจะลดผลกระทบต่อพี่น้องให้มากที่สุดครับข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืององค์กรหรือเครือข่ายภาคประชาสังคมนักวิชาการและภาคเครือข่ายทางวิชาการในพื้นที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการบริหารจัดการบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติก็ในแง่ของเรื่องของประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะคะนิยามความหมายของความมั่นคงนั้นเนี่ยคงจะเน้นย้ำว่าไม่ใช่เพียงแค่มิติของความมั่นคงในเชิงทางการทหารหรือว่าในเชิงของอะไรการรักษาความปลอดภัยในเชิงรูปธรรมทางกายภาพของการแก้ความรุนแรงนะคะแต่ว่าเป็นความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะความมั่นคงที่เป็นมิติทางด้านคุณภาพชีวิตแล้วก็มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วก็พูดกันมากในเรื่องของคำว่าพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยว่าเราควรจะมองในแง่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ในแง่ของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะนั้นจุดที่เน้นย้ำแล้วก็พูดกันมากนะคะถ้าในส่วนของเศรษฐกิจเองก็เช่นเดียวกันค่ะมิติทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเศรษฐกิจจะทำอย่างไรที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่เพียงตัวชี้วัดตัวเลขนะคะเพียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้จริงนะคะในพื้นที่แล้วก็ในแง่ของการศึกษาก็การคำนึงถึงความหลากหลายตรงนี้ด้วยค่ะ
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้สอดรับกับความต้องการของบริบทในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมให้พื้นที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดปัตตานี